รางวัลเกียรติยศครับเข็มขัดนะครับเข็มขัดแชมป์ของมวยรอบ4เงินล้านเท่เหลือเกินพร้อมด้วยเงินสด 300,000 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศ 200,000 บาทดูซิว่าใครจะหลุดเข้าไปชิงกับเทพวาลิศราวัยมวยไทยตอนนี้นี่เทพวาลิศนี่โอ้โหแต่งตัวหล่อยืนรออยู่แล้วครับรอผู้ชนะคู่นี้แหละครับแต่มีจากระนองนะครับส่วนน้ำเงินที่สงขลาครับวันนี้ทางด้านของรุ่งกิจที่ดูจากมั่นใจเหลือเกินนะครับเดินคู่เลยนะครับถึงแม้รูปร่างจะเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ว่ามวยเคยชนะนะครับย่อมมีความมั่นใจเป็นธรรมดาครับแต่ว่าทางด้านของแหลมคมก็คงไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเงินรางวัลนี่รออยู่เยอะเหลือเกินนะครับถ้าชนะในไฟนี้ไปได้ครับนี่แหละครับซ้ายกับขวาชิงกันออกคู่นี้เรียกว่ามีผลแพ้ชนะกันมา1ครั้งฝ่ายแดงเคยชนะแบบเบียดเลยครับสุดมันเลยทีเดียวแล้วก็มาเจอกันในไฟสำคัญด้วยไม่ต้องดูชั้นเดินเชิงกันเยอะแล้วครับเดินเปิดเกมลุงกิจอายุนิดเดียวครับเก่งเร็วเหลือเกินเด็กคนนี้ต้องดูนะครับว่าจะเป็นหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังเรื่องใหม่ครับเพราะว่ารุ่งกิจเนี่ยเขาเคยเอาชนะมาแบบสุดมันครับเข้าในตีไม่ได้ครับกรรมการอรันลุกกลางแยกมากลางเวทีครับครับมวยทรงนี้นะครับถ้าทางด้านของแหลมคมไล่แขนดีๆนะครับเกมการชกนี่ผมดูแล้วเบียดถึงชิงดำแน่นอนครับคู่นี้พยายามครับโอ้ยมีเจาะล่างมีหมัดด้วยครับวันนี้เตรียมมาหลากหลายมากครับรุ่งกิจไม่ใช่ว่ามีแต่เข่านะครับแหมมีทั้งแข้งทั้งหมัดโอ้โหประเภทคุณทีผมทีนะครับเดี๋ยวคอยดูครับแหมคนหนึ่งออกอาวุธเพื่อมีคนหนึ่งโอ้ทันควันเลยทีเดียวซ้ายกับขวามันชิงจังหวะกันแล้วครับมวยซ้ายกับมวยขวานี่ใครชิงก่อนพอก่อนได้เปรียบนะครับแต่ว่าตามปกติแล้วมวยซ้ายนี่จะได้เปรียบแต่ว่าวันนี้นี่ดูแล้วทางด้านของแหลมคมเตรียมตัวมาดีนะครับชิงออกตีขวาได้อย่างสวยๆหลายดอกแล้วนะครับรูปร่างช่วงชกนี่สวยงามครับขาแข้งกันยาวเหลือเกินครับแหลมคมเอามีหมัดโอ้โหต้องระวังนะครับแหลมเพชรโดนน็อกไปแล้วครับด้วยหมัดครับแหลมคมจะไปเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ครับหมัดมวยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครับเมื่อกี้ลงเกตยิงหมัดมาไปหลายครั้งเจ้าแหลมคมยักคิ้วบอกโอ้โหเบาหมัดเบาเหลือเกินมาเพราะฉะนั้นดูประมาทไม่ได้นะแหลมคมครับดูว่าทางด้านของแหลมคมนี่ก็ยังไม่รีบร้อนนะครับคอยเก็บอาวุธนะครับแล้วก็ชิงจังหวะออกแข้งโต้คืนลงเกตครับครับเดี๋ยวเป็นต้นไปนะครับหน้าจอ NPT ตอนนี้มาดูคู่เอกครับยกที่3ครับเป็นคนแน่นอนครับยกนี้ครับสัปดาห์หน้าตัดเชือกโตโยต้าแต่ว่าตอนนี้ตัดเชือกของ CP เงินล้านโอ้โหถือว่าถ้ารายการไม่แน่นไม่ดีนี่2ยักษ์ใหญ่ครับทั้งโตโยต้าและ CP ให้การสนับสนุนมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับมีมวยรอบกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวพอจบมวยรอบ4ทีมกันล้าแล้วก็ยังมีมวยรอบของเจริญพวกพันธะนี่ก็จำกัดกันต่อแต่ว่าตอนนี้ดูใครจะไปชิงกับเทพวาลิศมาเปิ้ลแข่งสวยในอุ้ยมีศอกด้วยคุณออสโอ้โหถ้ามีศอกแบบนี้นี่เดี๋ยวสีโอปออาจจะได้แจกครับ2,000 บาทนะครับสำหรับผู้ที่ทำให้ผู้ต่อสู้เนี่ยเกิดบาดแผลแตกรับไปเลยตอนนี้เดินครับเดินแต่ว่าเดินแล้วจะทำได้หรือว่าจะโดนครับครับแล้วก็เรียกว่ารุ่งกิจนี่ดูว่ายกนี้เปิดมานี่ออกแข้งได้สวยๆนะครับแล้วก็มีหมัดมีศอกบวกด้วยในขณะที่แหลมคมนั้นโอ้โหไม่รีบร้อนครับออกแข้งขวาแทงเข่าได้อย่างสวยๆโอ้โหแลกกันอย่างสนุกนะครับเกมการชกตอนนี้นะครับสูสีคู่ขี้กันมากเลยนะครับมีลูกดักเนื้อเน้นเหมือนกันครับแหลมคมแทงขวาไปทีนึงรุ่งกิจยังเฉยครับโอ้โหดูครับแม่เตะแต่ละทีนี่สะบัดจากเอวเลยครับพี่บอลโอ้โหเรียกว่าแหมคู่นี้ประเภทแหมบางทีบางคนบางท่านเรียกแหมสตอเดือดเกมสตอเดือดโอ้ยังไงนายมาแย่งกันไล่แขนกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหยกนี้นี่เกมเปิดแล้วครับทั้งคู่นี่ไม่มีใครยกใครแข้งขวาไปรุ่งกิจขยับหาช่องทำมาหากินอยู่ครับ
แหมมีพยักหน้าด้วยครับเตะไปพยักหน้าไปครับแหลมคมมั่นใจก็วันนี้ครับว่าออกได้สวยด้วยนะครับออกได้ดีวงในก็ไม่เสียเปรียบนะครับคอยไล่แขนแทงเข่าได้สวยๆเอาละครับเกมชกตอนนี้ที่บนล็อกได้วุ่นวายหมดแล้วนะครับมีทั้งแดงและทั้งเงินนะครับชี้กันมั่วแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับการยกที่3แฟนไนไล่แขนสู้โอ้ก่อนแล้วครับแหมมีลูกโต้มาตลอดครับแหลมคมไม่มีให้กินฟรีครับบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกครับรุ่งกิจต้องเดินครับต้องติดตัวเพราะว่าวันนี้นี่แหลมคมมันเน้นตั้งรับแล้วก็ออกอาวุธได้ดีครับคือรอให้รุ่งกิจเนี่ยออกก่อนแล้วก็นี่ครับเข่าแทงขวาไปคืนด้วยเข่าในล็อกแล้วตีแหลมคมเสียบพื้นมารุ่งกิจตีไปแหมถ้ายังไม่ชัดเจนที่กรรมการแยกได้นะครับแต่ตอนนี้ยังออกกันได้กรรมการแยกมาก่อนครับเคยแพ้มาก็จริงนะครับแต่ไฟนี้นี่มีการแก้เกมวางมาการชกมาเป็นอย่างดีครับด้านของแหลมคมเอาเลยครับสถานการณ์ตอนนี้นี่ได้เสียเลยครับเดี๋ยวมาตามกันในยกมวยครับมวยการตรวจโสดาว่ายพรมนะครับไปดูนะทั้งเข่าโดนลงนะลูกเข่าของเก่งกาสอนลูกวิไลนะครับยังมีเพชรน้อยดวงใจพ่อพบกับเพชรทักษิณสมบัติมวยไทยครับอาจารย์บุญช่วยฟูลทีมและถัดมาครับเป็นงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านนะครับที่อำเภอพยัคฆ์ภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามทีมงานเพชรยินดีภาคอีสานนะครับไปดูศึกเพชรพิเศษปะทะบั้งไฟล้านพฤหัสบดีที่19พฤษภาคมครับคู่รองเจ้าเพชรนาดูนนะนันทิพัฒน์ขนส่งนะครับพบกับเพชรสารสกิติวัฒน์ผู้เอกชายแก้วเกียรติจงยุทธกับเด็ดนาโพจอมอัญญาลักษณ์นะครับยังมีวันที่21ด้วยก็สุดยอดมวยบั้งไฟมหากุศลวันที่21ที่หอประชุมโรงเรียนแพทย์ภูมิวิสัยครับไปดูผู้เอกจอมโวสิทธิ์สันพร้อมกับเพชรมะกอกสิทธิ์ดาบใหม่ก็อาจารย์บุญช่วยฟูลทีมเช่นเดิมครับตอนนี้บนเวทียกที่4โอ้โหเกมนี่กำลังมันเลยครับรุ่งกิจเป็นฝ่ายเปิดเกมครับมีแข้งซ้ายส่วนแหลมคมนี่ก็ชกแบบว่าไม่ประมาทครับตั้งรับคอยโต้คอยสวนอยู่ครับเอาแขนซ้ายทีคืนด้วยขวาเอาละครับมาดูครับยกนี้นี่สำคัญมากนะครับในการชกมวยไทยยุคปัจจุบันทางด้านของลุงกิจพยายามจะเดินผ่านแข้งซ้ายแล้วก็ไปตีเข่านะครับแต่ว่าแหลมคมไม่ยอมมาทักช่วยอาศัยฝีมือเอาและยาลูกปล่อยนะครับไม่ได้แหลมคมเพราะว่าลุงกิจนั้นรู้ตัวว่าไปลองนะครับต้องเดินเบียดนะครับพยายามเบียดเข้าหาโอ้โหวันนี้นี่เตรียมแผนมาดีเหลือเกินครับแหลมคมรอให้รุ่งกิจนี่ออกก่อนพอออกแล้วหลุดเมื่อไหร่นี่โดนลงโทษทันทีครับจับได้จับล่างมาแล้วโอ้โหแม่เตะเฉียวๆครับแต่ว่าล้มลงไปครับว่าได้ลูกมวยครับมวยชิงจังหวะกันแบบนี้เรียกว่ากดกันเหลือเกินแต่ว่าออกอาวุธใส่กันแบบไม่หยุดเลยทีเดียวในมาตีกันไม่ถนัดครับครับต้องยอมรับว่าทางด้านของแหลมคมนี่มีการแก้เกมมาดีเหลือเกินนะครับไฟที่แล้วนี่แพ้ในไฟนี้นี่ทางด้านลูกกิจตีไม่ได้เลยนะครับเพราะอยู่วงในนี่เขาไล่แขนไม่ได้หมดเลยวงนอกนี่ลูกล่างได้เปรียบก็ทิ้งจังหวะสาดแข้งขวาได้อย่างเข้าเป้ารุนแรงเพราะว่าตอนนี้นี่ยังไล่อยู่กับลูกกิจไล่ตอนไปเรื่อยๆครับขยับแข้งซ้ายนี่กับซ้ายอีกทีนึงประเภทซ้ายผ่านตลอดครับแต่ว่าวันนี้นี่แหลมคมยังเก็บอาวุธได้อยู่ซ้ายจะเข้าเป้าเมื่อไหร่แฟนๆบอกแม่ขอเข้าเป้ารับสองแข้งมาแน่แต่ว่าตอนนี้ยังแม่หาเลี้ยงได้อยู่ครับพี่อารีเรียกว่าลำบากหน่อยนะครับตอนนี้ถ้าต้องเดินเร็วกว่านี้แล้วนะครับสำหรับลูกกิจเพราะว่าแหลมคมนี่ดูยิ่งชกยิ่งมั่นใจเหลือเกินนะครับเพราะว่าจากการที่ฟ้องการได้เกมมาดีนี่ฟ้องเป็นรอบรองชนะเลิศด้วยจะพลาดไม่ได้ครับถ้าแพ้นี่ไม่มีโอกาสแก้ตัวครับและดูว่าแหลมคมนี่มั่นใจครับเพราะว่าถ้าชนะในวันนี้นี่รับสองเด้งเลยครับเข้ารอบแล้วก็ล้างแขนได้ด้วยครับโอ้โหก่อนชกนี่แฟนๆบอกว่าลูกกิจค่อนข้างจะดูดีกว่าครับค่อนข้างจะเหลื่อมแต่ว่ามาถึงตรงนี้ยังแข้งซ้ายลูกเก่งยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่แต่ยังมีเวลายังมีโอกาสต้องสี่ก่อนยังไม่ถึงแพ้นะฉันไม่เคยนะจุดนั้นเลยกับเจ้าเทพวานิชราวัยมวยไทยเนี่ยนะครับพาช้าในยกที่4เรียกว่าออกอาวุธกันแบบทำแบบ
ไม่ค่อยได้หายใจเลยร้อนหนักคนละแท่งคนละดอกทีต่อทีมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเลยครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายชนะนี่ก็เข้าชิงทันทีเดี๋ยวมาดูครับ3นาทีสุดท้ายครับใครจะตีตั๋วไปสุดท้ายครับเข้าไปชิงกับเทพวาลิศครับมุมแดงรุ่งกิจหมอเบสกับมาลาส่วนน้ำเงินแหลมคมหมู่บ้านศรีรักครับย้ำอีกทีนะครับในวันศุกร์ที่3มิถุนายนครับที่เวทีมวยนันทนาถรังสิตนี่แหละครับศึกยอดมวยคนรักผู้เอกเดิมพัน 100,000 บาทไก่ป่าเสน่ห์รักโพกับเบียร์พนมลูกเขานานในแล้วก็คู่รองเพชรจงรักยอดมวยคนรักครับเดิมพัน 200,000 บาทกับโอเล่สิทธิ์ผู้ชมไทยเรียกว่าเป็นนัดประเดิมเลยครับในวันศุกร์ที่3มิถุนายนนี้เวทีมวยนานาชาติรังสิตกับโปรโมเตอร์พี่ป๊อปคนรักก็รักษาครับเรียนเชิญครับแล้วก็ที่มหาสารคามด้วยวันที่10มิถุนายนครับพี่ป๊อปจะเดินทางไปด้วยตัวเองเลยครับวันที่10มิถุนายนมหาสารคามแล้วตอนนี้บนเวทีลูกกิจประเภทเต็งจ๋ามาตั้งแต่เปิดตัวมวยรอบมันยังไงตอนนี้ครับพี่อาลีครับหรือว่าต้องพยายามนะครับต้องมีนับมีน็อกนะครับถึงจะไล่ทันเพราะว่าทางด้านของแหลมคมไฟนี้มาดีนะครับแก้เกมมาดีนอกออกแข้งได้สวยๆวงในก็ไล่แขนแทงเข่าสู้คุมเกมได้หมดแล้วนะครับอยู่ที่ลุงกิจแล้วนะครับเวลายังเหลือครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมวยรอบครับต้องงัดไม้ตายลูกหนักลูกแรงมาแล้วครับลุงกิจเพราะว่าถ้าจะไปเล่นในแบบนี้เนี่ยกินแหลมคมยากครับเพราะว่าแก้เกมมาเป็นอย่างดีโหแล้วจังหวะฝีมือแกนี่ไม่มีเป็นสองรองใครเลยครับเดินครับรุ่งกิจแข้งซ้ายมีโป้ทุกดอกครับพอดีแล้วชกละเอียดมากครับคุณออสแหลมคมเข้าในก็ไล่แขนได้หมดโอ้ครับเรียกว่ามวยรอบเอพีเรามีรอบรองนัดที่แล้วโขนก็พลิกแพ้ได้ไหมหาทางนี้ลูกจิตก็พลิกแพ้ให้กับแหลมคมน่าจะแพ้นะยังไม่แพ้นะครับแต่สถานการณ์ตอนนี้ดูเป็นรองครับเรียกว่าพลิกล็อกกันตลอดนะครับเป็นยอดมวยไฮรักลีโอนะครับทุกสัปดาห์ครับไม่มีมวยเด็ดไม่มีทีเด็ดครับไม่มีโผไม่มีแบร์อยู่แล้วครับโค้งสุดท้ายครับหมัดกับศอกเท่านั้นครับดูครับจังหวะเข้าในเนี่ยตีไม่ได้ครับโอ้โหงานหลักอาชีพหลักของรุ่งกิจวันนี้โชว์ไม่ได้ครับแหลมคมที่แก้ไว้หมดกันไว้หมดผมชอบแต่ว่ายังมีเวลาสำหรับตัวเต็งครับไฟแดงรุ่งกิจยังเวลาอีก2เทือกสองเทือกโอ้โหนี่เราเศร้าแล้วนะยิ่งทำคมยิ่งชกยิ่งหล่อยิ่งชกยิ่งหล่อแต่ว่ายังไงรุ่งกิจมีของเสริมหน่อยกำปั้นสอบกำปั้นสอบสายหลุดอีกแต่ว่านักมวยคนนี้นี่หัวจิตหัวใจหายห่วงนะครับรุ่งกิจถ้าตกเป็นรองแล้วเนี่ยระฆังยกสุดท้ายไม่ดังก็ไม่มียอมเหมือนกันเรียกว่าฟูกันจนยกสุดท้ายจนกว่าระฆังจะหมดให้ยกกระดังขึ้นนั่นแหละถึงจะยอมรับความแพ้นะครับถ้าเป็นรองนะครับเรียกว่าถ้าชนะนี่เขาก็ออกอาวุธตลอดนะสำหรับรุ่งกิจเนี่ยเป็นมวยที่ชกสนุกอยู่แล้วครับมีเท่านั้นครับสำหรับมุมแดงครับอนาคตยังอีกไกลหมดยกครับกรรมการอรันทุกกลางนะครับรวบรวมมาให้คะแนนจากกรรมการบุญช่วยทวีธนวิจัยกรรมการนิรุติพงษ์เจริญสุขแล้วก็ไปสุดท้ายครับกรรมการสุพันธ์ภูเขตน้ำเงินสู้ไปที่มุมน้ำเงินครับแหลมคมหมู่บ้านศิริรัตน์นะครับเอาชนะคะแนนรุ่งกิจบ่อเบสกับมาลาไปแล้วก็ตีตั๋วไปสุดท้ายครับเข้าไปชิงชนะเลิศมวยรอบซีพีเงินล้านกับเทพวาลิศราวัยมวยไทยผลงานถือว่าสวยหรูเหลือเกินครับแหลมคมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูจรวดจิ๋วครัวโรงน้ำแข็งเจอกับแก่นทรัพย์เสถียรมงคลมวยไทยช่วงนี้พักกันก่อนครับ